คลิปนี้ออกมาเตือนภัยค่ะมจฉาชีพแฮกไลน์แล้วบอกให้โอนเงินเหตุเกิดจากคนรู้จักเมย์ค่ะโดนแฮกไลน์แล้วหลังจากนั้นไอคนที่แฮกอะก็เอาไปทักเพื่อนในไลน์ค่ะขอยืมเงินต่างๆเอยโดยวิธีการแฮกของมันค่ะก็คือจะทําการโทรเข้าบางครั้งอาจจะเป็นนิสคอรหรือว่าถ้าเรารับสายอ่ะมันก็จะทําเป็นแบบไม่ไม่ไมด้ยินเสียงพอสิ้นสุดการโทรใช่ไหมมันก็จะส่งอันนี้มารู้ยังแล้วก็ส่งลิงก์มาให้กระตุ้นตอมอยากรู้คนไทยค่ะ แล้วพอหลังจากที่เราเปิดลิงก์นั้นนะคะก็จะโดนแฮกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือตอนที่น้องเขารู้ตัวว่าโดนแฮกนะคะพอหลังจากที่มันแฮกเสร็จใช่ไหมมันก็ทําการทักคนอื่นในไลน์ไปแล้วก็ขอยืมเงินก็มีหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยค่ะซึ่งนอกจากมันจะยืมเงินแล้วใช่ไหมมันก็ทำโปรเซสเดียวกันก็คือว่าส่งลิงก์ไปให้เรากดเข้าไปก็คือทำการแฮกต่อน,นั่นเอง ซึ่งตอนนี้เท่าที่เมยรู้นะคะก็คือโดนแฮ็กสิบกว่าคนและแล้วก็มาในพล็อตนี้แหละคือไม่ทักไปให้โดนแฮ็กก็คือส่งลิงก์มาให้ไม่ก็ขอเงินก็ระวังกันด้วยนะคะใครส่งลิงก์อะไรมาก็เช็คกันดีๆนะคะทุกคน